ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการพิเศษศึกชิงผู้นำสหรัฐอเมริกา2016วันนี้พบกับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีค่ะและดิฉันสาวรักษ์จากพิวัฒนากุลค่ะทยอยปิดหีบไปแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่ว่ากันว่าจะเป็นการเลือกตั้งคนที่มีคนเกลียดน้อยที่สุดนะคะจะได้ขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาค่ะตอนนี้ก็เริ่มมีคะแนน exit poll เข้ามาแล้วนะคะปรากฏว่าที่อินเดียนาและเคนตักกี้นั้นนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ที่น่าจะชนะนะคะแล้วก็ที่เวอร์มอนต์คลินตันน่าจะเป็นคนชนะค่ะแต่สำหรับที่จอร์เจียกับเซาท์แคโรไลนาและเวอร์จิเนียตอนนี้ยังคงสูสีกันมากอยู่แต่ว่านี่เป็นแค่ขั้นต้นเท่านั้นเพราะว่ายังต้องรอการปิดหีบจากฝั่งตะวันตกอยู่ก็กว่าจะทราบผลชัดเจนก็น่าจะเป็นช่วงประมาณเที่ยงค่ะค่ะเพราะว่าจุดที่ปิดหีบเลือกตั้งจุดแรกเนี่ยนะคะคือเวลา6นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยดังนั้นคาดว่าประมาณช่วงเที่ยงวันนี้นะคะก็พอจะทราบกันแล้วล่ะนะคะว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาค่ะคุณเจรสตาค่ะค่ะซึ่งก็มีรายงานด้วยนะคะว่าตอนนี้มีคูหาแห่งหนึ่งที่เมืองอซูซาประมาณ40กิโลเมตรทางตะวันออกของลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียต้องปิดลงค่ะเพราะว่ามีเหตุยิงกันเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงก็มีผู้เสียชีวิตไป1คนบาดเจ็บอีก3คนนะคะซึ่งก็นี่ก็เป็นพัฒนาการที่ต้องติดตามต่อไปเพราะว่าคราวนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศแล้วบอกว่าถ้าเกิดดูแล้วมีสัญญาณการโกงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะยื่นเรื่องต่อศาลสูงนะคะซึ่งที่ฟลอริดาก็เริ่มมีรายงานขึ้นมาเหมือนกันว่าอาจจะมีการโกงกันเกิดขึ้นนอกจากการเกาะติดอยู่ในสตูดิโอแล้วนะคะเรายังมีผู้สื่อข่าวของเราที่เกาะติดสถานการณ์อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะซึ่งคุณณัฐาโกมลวาทินติดตามสถานการณ์อยู่ที่นิวยอร์กค่ะคุณณัฐาคะบรรยากาศคล้ายๆกับงานเลี้ยงเลยนะคะที่ศูนย์ประชุมจาคอบเจวิตซึ่งจุผู้คนได้ประมาณ 40,000 คนเป็นหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่มหานครนิวยอร์กและคืนนี้เป็นจุดนัดพบปะสังสรรค์กันของบรรดาผู้สนับสนุนฮิลลารีคลินตันแห่งพรรคเดโมแครตคืนนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ72ปีค่ะสำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่มาอยู่ที่เมืองเดียวกันในคืนเดียวกันเพื่อรอรับฟังผลการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทีมของฮิลลารีคลินตันอยู่ทางฝั่งตะวันตกของมหานครนิวยอร์กขณะที่ทีมของโดนัลด์ทรัมป์ไปรวมตัวกันที่โรงแรมฮิลตันอยู่ทางฝั่งตอนกลางของแมนฮัตตันนะคะเท่ากับว่าบรรดาฐานเสียงสายแข็งของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันขณะนี้ต่างรวมตัวอยู่ใน2จุดซึ่งกำลังใจจดใจจ่อเพื่อที่จะรอฟังผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะออกมาเวลาประมาณ4ทุ่มหลังจากนั้นก็คงจะได้เห็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในมหานครนิวยอร์กนะคะว่าต่างฝ่ายต่างจะมีปฏิกิริยาออกมาอย่างไรโดยเฉพาะสุนทรพจน์จากทั้งฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงคืนนี้ค่ะขอบคุณคุณณัฐาค่ะค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะคุณสุภาพรเอลเดรดค่ะติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ที่รัฐฟลอริดานะคะซึ่งถือว่าเป็นสวิงสเตทที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งติดตามจากคุณสุภาพรค่ะค่ะคุณจิรชตาคุณสาวรักษ์คะดิฉันอยู่ที่รัฐฟลอริดารัฐสมรภูมิรบหรือสวิงสเตทที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่นี่มีคะแนนจากคณะเลือกตั้งหรือ electoral vote 29เสียงจึงถูกมองว่าจะเป็นรัฐที่ชี้ชะตาผู้ที่ชนะการเลือกตั้งจากรัฐนี้เท่านั้นจึงจะสามารถได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาค่ะโดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์นะคะเขาจะต้องชิงชัยในรัฐนี้ให้ได้ขณะที่ฮิลลารีคลินตันก็ต้องทำทุกวิถีทางที่จะขัดขวางไม่ให้ทรัมป์ได้สมหวังค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณสุภาพรค่ะค่ะซึ่งในห้องส่งนอกจากจะติดตามกับเราทั้งสองคนแล้วนะคะก็ยังมีทีมผู้สื่อข่าวที่เกาะติดจะรายงานเกี่ยวกับเรื่องของภูมิหลังที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็อัปเดตผลคะแนนกับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์และคุณวินิษฐาจิตกรีค่ะคุณพงษ์สทัศน์คุณวินิษฐาคะสวัสดีค่ะดิฉันวินิษฐาจิตกรีสวัสดีครับผมพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ครับศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอเมริกาในวันนี้เป็นการชิงชัยกันระหว่างนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและอดีตวุฒิสมาชิก2สมัยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนจากพรรครีพับลิกันมหาเศรษฐีฝีปากกล้าเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจรายการโทรทัศน์วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูถึงวาทะเด็ดจากการโต้อภิปรายทั้ง3นัดของทั้งคู่รวมถึงข้อมูลที่น่าสนใจจากการเลือกตั้งเมื่อ2ครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2008และ2012ค่ะ
และนอกจากข้อมูลที่น่าสนใจของคุณวินิษฐาแล้วนะครับสิ่งที่เรายังต้องจับตามองกันต่อไปนั่นก็คือรัฐสวิงสเตทหรือว่ารัฐสมรภูมิชิงชัยครับซึ่งรัฐเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตทางการเมืองของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากทั้งสองพรรคว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปครับนอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถติดตามการอัปเดตผลคะแนนแบบสดๆกับผมในรัฐสำคัญสำคัญได้ตลอด2ชั่วโมงนับจากนี้นะครับคุณจิรชตาคุณสวรักษ์ครับขอบคุณค่ะคุณพงษ์ทัศน์คุณวินิษฐานะคะซึ่งทั้งสองคนก็จะเกาะติดอยู่ตลอด2ชั่วโมงเต็มนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานมาบ้างแล้วว่าด้วยความที่นางฮิลลารีคลินตันเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วโพก่อนหน้านี้ก็ชี้บอกมาบอกว่าน่าจะเป็นฝ่ายชนะตอนนี้ก็เลยมีรายงานนะคะว่าทีมงานของนางฮิลลารีคลินตันเนี่ยเริ่มที่จะเตรียมฉลองกันแล้วคุณสวัสดิ์ใช่ค่ะเรียกว่าต่างฝ่ายต่างก็แสดงความมั่นใจนะคะแต่ว่าจะชนะหรือเปล่าต้องรอลุ้นผลการนับคะแนนนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะมาคูหาเลือกตั้งในสหรัฐนั้นเริ่มทยอยปิดหีบลงคะแนนไปแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีการนับคะแนนแล้วค่ะซึ่งทั้งนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนของพรรคเดโมแครตแล้วก็นายโดนัลด์ทรัมป์นะคะตัวแทนของพรรครีพับลิกันนั้นกำลังเฝ้าลุ้นผลการนับคะแนนและต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจว่าจะเป็นผู้ชนะค่ะคาดว่าผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะทราบในเวลาประมาณ 19:00 นวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยท่ามกลางการเฝ้าติดตามผลอย่างใจจดใจจ่อของผู้สนับสนุนนางคลินตันและนายทรัมป์รวมถึงผู้คนทั่วโลกที่รอลุ้นว่าใครจะคว้าเก้าอี้ทำเนียบขาวและได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐและล่าสุดก็มีการนับคะแนนแล้วนะคะในหลายรัฐสำนักข่าว CNN รายงานว่าทรัมป์ชนะในรัฐเคนตักกี้กับรัฐอินเดียนาขณะที่นางคลินตันคว้าชัยในรัฐเวอร์มอนต์จากผล Exit Poll ของสำนักข่าว ABC และสำนักข่าว NBC ชี้ว่าทั้งนางคลินตันและนายทรัมป์ต่างไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ลงคะแนนส่วนใหญ่และส่วนใหญ่ก็เห็นว่าทรัมป์นั้นเป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เหมาะที่จะเป็นประธานาธิบดีนอกจากนี้ผล Exit Poll แล้วก็รายงานจากคูหาเลือกตั้งทั่วประเทศสหรัฐนะคะก็ยังชี้ว่าชาวอเมริกันเชื้อสายละตินออกมาใช้สิทธิ์กันมากและส่วนใหญ่เทคะแนนให้กับนางคลินตันมากกว่านายทรัมป์ซึ่งมีนโยบายต่อต้านผู้อพยพบอกว่าคูหาเลือกตั้งทั่วสหรัฐอเมริกาในหลายๆรัฐเลยนะคะมีคนมาต่อแถวยาวเลยแสดงถึงความสนใจในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างมากนะคะแล้วก็โพเนี่ยบอกว่าฮิลลารีคลินตันตัวแทนของเดโมแครตน่าจะเป็นคนชนะนะคะแต่ว่านายโดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะมีสิทธิ์เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าทั้งสองคนเนี่ยชาวอเมริกันก็ยอมรับบอกว่าอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าสนใจนักนะคะแต่ว่าระบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นทุกครั้งที่เรามานั่งทำรายการก็ต้องมานั่งทบทวนกันอีกทีนะคะว่าระบบของการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นยังไงเพราะว่าค่อนข้างซับซ้อนมากค่ะคุณผู้ชมการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาประธานาถึงแม้ว่าประชาชนจะไปเลือกการคะแนนให้ประธานาธิบดีแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นการเลือกตั้งโดยตรงนะคะเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกให้คณะผู้แทนเลือกตั้งไปเลือกประธานาธิบดีในสภากันอีกทีหนึ่งใช่ค่ะเราจะไปติดตามกระบวนการทั้งหมดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อชาวอเมริกันต้องเลือกประธานาธิบดีคนต่อไปพวกเขาต้องลงคะแนนเลือกอิเล็กเตอร์หรือผู้เลือกตั้งจาก Electoral College หรือคณะผู้เลือกตั้ง538คนเพื่อเข้าไปเลือกประธานาธิบดีสำหรับ4ปีข้างหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นในวันอังคารถัดจากวันจันทร์แรกของเดือนพฤศจิกายนซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่8แต่ละรัฐจะมีจำนวนผู้เลือกตั้งเท่ากับจำนวนส.ส.บวกกับส.ว.อีก2คนเช่นรัฐแคลิฟอร์เนียมีส.ส.53คนจึงมีคณะผู้เลือกตั้ง55คนขณะที่รัฐเล็กๆอย่างไวโอมิงและเมืองหลวงอย่างกรุงวอชิงตันดีซีมีจำนวนผู้เลือกตั้งขั้นต่ำ3คนผู้สมัครที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในแต่ละรัฐจะได้จำนวนผู้เลือกตั้งไปทั้งหมดยกเว้นในรัฐเมนและเนบราสกาที่จะได้คะแนนเสียงตามสัดส่วนภายใต้ระบบนี้รัฐที่ไม่มีการเลือกข้างอย่างชัดเจนจะเป็นสมรภูมิตัดสินหรือสวิงสเตทดังนั้นผู้สมัครมักให้ความสำคัญไปที่รัฐหลักๆเช่นโอไฮโอหรือฟลอริดาขณะที่วันจันทร์ถัดจากวันพุธที่2ของเดือนธันวาคมคณะผู้เลือกตั้งจะเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งในเดือนมกราคมโดยผู้ชนะจะต้องได้เสียงข้างมากหรืออย่างน้อย270เสียงค่ะการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะใครต่อใครรวมถึงนักวิเคราะห์ก็บอกเลยนะคะคุณจิรชาตาว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีการหาเสียงกันได้แบบสกปรกที่สุดครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็จะมีรูปแบบของการหาเสียงที่เรียกว่านอกกรอบ
เรียกได้ว่าไม่เคยมีผู้แทนคนไหนหกพรรคที่หาเสียงดุเดือดแบบนี้มาก่อนนะคะนางคลินตันก็เช่นกันนะคะงานนี้เนี่ยก็ถูกโจมตีทั้งเรื่องของส่วนตัวแล้วก็เรื่องการทำงานในสมัยที่ดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะคะดังนั้นทั้งสองคนนี้ถือว่าเป็นผู้สมัครที่มีมุมมองทางการเมืองแตกต่างกันมากเลยนะคะซึ่งเราจะไปดูประวัติของทั้งคู่รวมถึงนโยบายสำคัญสำคัญค่ะฮิลลารี คลินตันวัย68ปีจบกฎหมายจากมหาวิทยาลัยเยลและเคยดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเธอสมรสกับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและมีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานกว่า3ทศวรรษขณะที่โดนัลด์ทรัมป์วัย70ปีเรียนจบด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียเป็นมหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังโดยเขารู้ว่าจะรับมือกับสื่อมวลชนอย่างไรเห็นได้จากชื่อของเขาบนพาดหัวข่าวของสื่อหลายสำนักคลินตันบอกว่าเธอจะปฏิรูปการตรวจคนเข้าเมืองอย่างครอบคลุมเพื่อปกป้องครอบครัวของผู้อพยพเธอต้องการยุติการในประเทศผู้อพยพกลับประเทศหากพวกเขาไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติขณะที่ทรัมป์เรียกร้องให้สร้างกำแพงกั้นพรมแดนทางตอนใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกโดยให้รัฐบาลเม็กซิโกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเขาต้องการยุติการให้สิทธิ์การเป็นพลเมืองอเมริกันแก่เด็กต่างชาติที่เกิดบนแผ่นดินสหรัฐทุกคนและสั่งห้ามไม่ให้ชาวมุสลิมเดินทางเข้าประเทศคลินตันให้คำมั่นว่าจะยุติความรุนแรงจากการใช้ปืนเธอต้องการให้ขยายขั้นตอนการตรวจสอบประวัติและคุมเข้มผู้มีสิทธิ์ถือครองอาวุธให้มากขึ้นแต่ทรัมป์ยืนกรานที่จะให้สิทธิ์ในการครอบครองปืนอย่างเสรีต่อไปเพื่อป้องกันตัวเป็นที่รู้กันดีว่าคลินตันมีนโยบายที่หนักแน่นและมีจุดยืนสนับสนุนผู้หญิงเด็กและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมาโดยตลอดส่วนทรัมป์นั้นมีแนวคิดกระแสรองที่ต้องการสั่นคลอนกลุ่มอำนาจเก่าซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเป็นจำนวนมากกรณีที่คลินตันใช้อีเมลส่วนตัวในงานราชการกว่า 30,000 ฉบับระหว่างดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักส่วนทรัมป์ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการใส่ร้ายป้ายสีเพื่อเอาชนะคู่แข่งทางการเมืองตอนนี้ Exit Poll เริ่มมีรายงานเพิ่มเข้ามานะคะที่เวสต์เวอร์จิเนียค่ะปรากฏว่านายโดนัลด์ทรัมป์ก็น่าจะได้รัฐนี้ไปรัฐนี้มี Electoral Vote อยู่5เสียงนะคะแต่ว่าคะแนนช่วงต้นๆเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นของฐานเสียงของ Republican ที่มีรายงานเข้ามาดังนั้นตอนนี้เท่ากับว่านายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ไปแล้ว3รัฐนะคะนั่นก็คืออินเดียนาเคนตักกี้แล้วก็เวสต์เวอร์จิเนียส่วนทางนางฮิลลารีนั้นได้เวอร์มอนต์ไปที่1ค่ะอย่างที่ได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะคะว่ากระบวนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานั้นมีความซับซ้อนแล้วก็มีปัจจัยอยู่อีกหลายอย่างนะคะที่เป็นตัวกำหนดทิศทางการเลือกตั้งประธานาธิบดีในแต่ละครั้งซึ่งเราจะไปติดตามกับคุณพงษ์ทัศน์สุขพงษ์อธิบายในเรื่องนี้ค่ะคุณพงษ์ทัศน์คะศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ถือว่ามีสีสันและได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันเป็นการแข่งขันที่สูสีระหว่างฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตและโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันครับแต่หนึ่งในปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดทิศทางในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นั่นก็คือสัดส่วนประชากรนะครับปัจจุบันสหรัฐมีประชากรทั้งหมด 321,418,820 คนครับในจำนวนนี้แบ่งออกเป็นคนผิวขาวร้อยละ 61.6 คนเชื้อสายลาตินหรือว่าฮิสแพนิกร้อยละ 17.6 คนเชื้อสายแอฟริกันร้อยละ 13.3 ตามด้วยคนเชื้อสายเอเชียอีกร้อยละ 5.6 ครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมนะครับนั่นหมายความว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งจะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า Electoral College ขึ้นมา538คนจาก50รัฐทั่วประเทศและอีกหนึ่งเขตปกครองพิเศษนั่นก็คือกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศนั่นเองครับโดยคณะผู้เลือกตั้งเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการเลือกประธานาธิบดีขึ้นมาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่งผู้ที่ชนะการเลือกตั้งนะครับจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากคณะผู้เลือกตั้งอย่างน้อย270เสียงขึ้นไปครับมาพูดถึงจำนวนของคณะผู้เลือกตั้งกันบ้างนะครับในแต่ละรัฐนั้นคณะผู้เลือกตั้งจะมีจำนวนเท่ากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมกับจำนวนของสมาชิกวุฒิสภาครับยกตัวอย่างเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร53คนและสมาชิกวุฒิสภาอีก2คนเพราะฉะนั้นในรัฐแคลิฟอร์เนียก็จะมีคณะผู้เลือกตั้งทั้งหมด55คนครับในขณะที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของประเทศนั้นไม่มีสถานภาพเป็นรัฐนะครับแล้วก็ไม่มีผู้แทนที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ในสภาคองเกรสได้เพราะฉะนั้นกรุงวอชิงตันดีซีจึงมีคณะผู้เลือกตั้งขั้นต่ำ3คนเท่านั้นครับ
การนับคะแนนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นแบ่งออกเป็น2ระบบด้วยกันนะครับระบบแรกใช้ใน48รัฐทั่วประเทศเรียกว่าระบบ Winner Take All หรือว่าผู้ที่สมัครนั้นจะได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งไปทั้งหมดถ้าหากได้รับคะแนน Popular Vote สูงสุดนะครับพูดง่ายๆก็คือผู้ชนะกินรวบนั่นเองครับโดยคณะผู้เลือกตั้งก็จะเทคะแนนให้กับผู้สมัครที่ได้รับคะแนน Popular Vote สูงสุดในรัฐนั้นๆ นะครับอย่างเช่นในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับถ้านางคลินตันได้รับคะแนน Popular Vote สูงสุดในรัฐฟลอริดาเธอก็จะคว้าชัยชนะในรัฐนี้ไปทันทีครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้ที่ได้รับคะแนน Popular Vote ทั้งประเทศสูงสุดจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเสมอไปนะครับเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในการเลือกตั้งเมื่อปี2000ครับครั้งนั้นอัลกอร์ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตได้รับคะแนน Popular Vote ไป 148.4 ขณะที่จอร์จ W. บุชผู้สมัครจากพรรค Republican ได้คะแนน Popular Vote ไปเพียง 147.9 แต่ผลปรากฏว่าบุชชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงจากคณะผู้เลือกตั้ง271ต่อ266เสียงครับขณะที่ระบบที่2นะครับเรียกว่าระบบการจัดสรรคะแนนตามสัดส่วนของประชากรครับระบบนี้จะใช้ในเฉพาะรัฐเมนกับรัฐเนบราสกาเท่านั้นครับและสิ่งที่น่าสังเกตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทุกๆครั้งนะครับนั่นก็คือรัฐฐานเสียงของแต่ละพรรคการเมืองใหญ่ๆ2พรรคด้วยกันนั่นก็คือพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันครับรัฐฐานเสียงของพรรคเดโมแครตนั้นมักจะอยู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกและตะวันออกของประเทศนะครับในขณะที่รัฐฐานเสียงของพรรครีพับลิกันมักจะกระจายตัวอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศเป็นส่วนใหญ่ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือรัฐสวิงสเตทหรือว่ารัฐสมรภูมิชิงชัยนะครับรัฐเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตทางการเมืองของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้ง2คนว่าใครจะได้นั่งที่นั่งในทำเนียบขาวนะครับโดยปัจจัยหลักๆที่จะเป็นตัวกำหนดความเปลี่ยนแปลงของรัฐสวิงสเตทนั้นก็คือปัจจัยทางการเมืองเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมครับค่ะขอบคุณค่ะคุณพงษ์สทัศน์คะก่อนที่เราจะทราบผลการเลือกตั้งในครั้งนี้กันค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูสถิติแล้วก็ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง2ครั้งล่าสุดเมื่อปี2008และ2012ค่ะเริ่มจากในปี2008นะคะในปี2008ค่ะการเลือกตั้งจัดขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนเป็นการชิงชัยกันระหว่างนายบารักโอบามาจากพรรคเดโมแครตค่ะแล้วก็นายจอห์นแมคเคนตัวแทนจากพรรครีพับลิกันซึ่งในครั้งนั้นค่ะนางฮิลลารีคลินตันก็ได้ลงสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยแต่ทว่าแพ้ให้กับนายโอบามาไปนะคะซึ่งในขณะนั้นค่ะนายโอบามามีตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐอิลลินอยส์ค่ะส่วนนายแมคเคนเป็นวุฒิสมาชิกรัฐแอริโซนามายาวนานหลายสมัยโดยในปีนั้นค่ะมีชาวอเมริกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้เสียงประมาณร้อยละ58หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ131ล้านคนซึ่งในปี2008นี่เองค่ะที่โอบามาได้ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันคนแรกเป็นประธานาธิบดีคนที่44ของสหรัฐอเมริกาค่ะในปีนั้นค่ะเขาใช้สโลแกนหาเสียงว่า Change We Can Believe In หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมั่นได้ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะจากชาวอเมริกันจำนวนมากที่เบื่อหน่ายปัญหาในประเทศอยู่ในขณะนั้นโอบามาค่ะได้คะแนนเสียงมากถึง69ล้าน5แสนเสียงจากผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งถือว่าเป็นประธานาธิบดีที่ได้รับคะแนน Popular Vote สูงที่สุดเป็นประวัติการค่ะเขาชนะการเลือกตั้งใน28เขตนะคะขอโทษค่ะเขาชนะการเลือกตั้งใน28รัฐค่ะแล้วก็เขตเลือกตั้งที่2ของเนบราสการวมถึงกรุงวอชิงตันดีซีทำให้ได้รับคะแนนอิเล็กโทรโหวตมากถึง365ต่อ173เสียงในการเลือกตั้งเมื่อปี2008ค่ะประเด็นที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดียกขึ้นมาใช้ในการหาเสียงนะคะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นหลักเนื่องจากในเดือนกันยายนปีนั้นเองค่ะเกิดปัญหาวิกฤตการทางการเงินนะคะซึ่งสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวครั้งใหญ่หรือ Great Recession ค่ะเนื่องจากประสบปัญหาฟองสบู่แตกค่ะแล้วก็ปัญหาสินเชื่อซับไพรม์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาค่ะต่อมาในปี2012นะคะการเลือกตั้งในปีนั้นจัดขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายนนายโอบามาค่ะมาลงชิงชัยในตำแหน่งผู้นำสหรัฐอีกครั้งนึงซึ่งในครั้งนี้ค่ะขับเคี่ยวกับมิตรอมนี่ผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ตัวแทนฝั่งรีพับลิกันค่ะตัวรอมนี่เองนะคะก็เคยลงชิงตำแหน่งตัวแทนพรรครีพับลิกันมาแล้วเมื่อปี2008แต่ทว่าไม่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนพรรคค่ะการเลือกตั้งในปี2012นี้นะคะมีชาวอเมริกันออกมาใช้เสียงทั้งหมดประมาณร้อยละ55หรือเป็นจำนวนประมาณ129ล้านคนค่ะ
เป็นการเลือกตั้งในปี2012นี่เองนะคะที่นายบารักโอบามาก็ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นประธานาธิบดีเป็นสมัยที่2อีกครั้งนึงด้วยคะแนนเสียงถึงมากกว่า65ล้านคะแนนค่ะจากจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดประมาณ129ล้านคนค่ะเขาชนะการเลือกตั้งในทั้งหมด26รัฐนะคะรวมถึงกรุงวอชิงตันดีซีแล้วก็ได้รับคะแนนอิเล็กทรอลโหวตจำนวน332ต่อ206คะแนนทำให้โอบามาค่ะกลายเป็นผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตคนที่3ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากป๊อปปูล่าโหวตจากชาวอเมริกันติดต่อกันมากกว่า1ครั้งส่วนสโลแกนที่โอบามาใช้ในการหาเสียงปี2012นี้นะคะคือคำว่า forwardสั้นๆคำเดียวเลยค่ะจะเป็นการสานต่อการปฏิรูประบบการประกันสุขภาพแล้วก็การแก้ไขปัญหาอื่นๆในประเทศค่ะส่วนนโยบายที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2012นะคะเน้นย้ำในการหาเสียงเลือกตั้งยังคงเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจสืบเนื่องจากการเกิดปัญหาเศรษฐกิจซบเซาเมื่อ4ปีก่อนหรือในปี2008นะคะรวมถึงการสร้างงานสร้างอาชีพการโครงการประกันหลักสุขภาพแล้วก็การยับยั้งการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงการรับมือกับภัยก่อการร้ายที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอยู่ในขณะนั้นค่ะทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นที่น่าสนใจจากการเลือกตั้ง2ครั้งล่าสุดเมื่อปี2008และ2012ช่วงนี้กลับไปติดตามความคืบหน้าอื่นๆของศึกชิงผู้นำสหรัฐจากคุณจิรัชตาและคุณเสาวลักษณ์ค่ะคุณวินิษฐาค่ะค่ะคุณจิรัชตาอย่างที่บอกไปแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้หาเสียงกันดุเดือดมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าคนที่ทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้มีสีสันก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะคะแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะไม่ได้มีประสบการณ์ทางการเมืองโชคชนเหมือนกับนางคลินตันนะคะแต่ทรัมป์เนี่ยก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากประชาชนพอสมควรค่ะซึ่งดิฉันนะคะมีโอกาสได้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับคนไทยที่อาศัยแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นมานานถึง40ปีนะคะไปถามเขานะคะว่าคนไทยในสหรัฐอเมริกานั้นมีความคิดเห็นต่อทรัมป์อย่างไรและทำไมเขาถึงสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ติดตามได้จากรายงานค่ะ The problems when they see themโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีฝีปากกล้าตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาถือเป็นผู้สมัครที่มีแนวทางการหาเสียงที่แหวกแนวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกาศว่าจะสร้างกำแพงกั้นแนวพรมแดนสหรัฐอเมริกากับเม็กซิโกเพื่อป้องกันปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองหรือการประกาศว่าจะออกคำสั่งห้ามชาวมุสลิมเข้าประเทศการประกาศนโยบายแบบสุดโต่งในลักษณะนี้ทำให้หลายคนเชื่อว่าทรัมป์ไม่น่าจะชนะการเลือกตั้งขั้นต้นและได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันอย่างแน่นอนแต่ผลกลับตรงกันข้ามเพราะการหาเสียงของทรัมป์โดนใจชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยจนทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญของนางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาแล้วการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้ถือว่าน่าสนใจแล้วก็มีสีสันยิ่งกว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ถือเป็นผู้สมัครที่สร้างสีสันให้กับการเลือกตั้งในครั้งนี้มากที่สุดนะคะดิฉันมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับคนไทยที่ทำงานอยู่ในสหรัฐอเมริกามานานหลายสิบปีค่ะเพื่อไปดูว่าคนไทยที่นี่ให้ความสนใจกับการเลือกตั้งหรือไม่และประเด็นไหนที่คนไทยให้ความสำคัญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับนิตยามาพึ่งพงษ์หัวหน้าแผนกภาษาไทยของ Voice of America หรือ VOA ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีทำมาทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกานานถึง40ปีได้พูดถึงกระแสความสนใจของคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้ว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยนิยมชมชอบในทรัมป์เพราะทรัมป์เป็นมหาเศรษฐีชื่อดังเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมและที่สำคัญทรัมป์พูดในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าพูดทรัมป์สามารถพูดได้ตรงกับใจเขานะคะพูดในสิ่งที่เขาคิดแต่เขาไม่กล้าพูดแล้วก็ถูกใจมากนะคะประเด็นต่างๆที่ทรัมป์หยิบยกมาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคิดนะคะเช่นปัญหาเกี่ยวกับผู้อพยพนะคะหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงบ้างนะประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาบอกเป็นสิ่งที่เขาคิดแต่เขาไม่กล้าพูดเพราะฉะนั้นการที่โดนัลด์ทรัมป์กล้าพูดออกมานะคะจึงเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบสำหรับการเลือกตั้งในปีนี้คนไทยในสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจมากเป็นพิเศษเพราะพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดชาวอเมริกันเชื้อสายไทยลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ด้วยส่วนนโยบายการหาเสียงที่คนไทยส่วนใหญ่สนใจ
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตที่นี่ชุมชนไทยโดยทั่วไปเนี่ยสนใจเรื่องทำมาหากินนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องเศรษฐกิจนะคะโอกาสในการทำมาหากินสำคัญอีกเรื่องนึงที่เกี่ยวโยงกันและสำคัญมากคือเรื่องนโยบายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของอเมริกานะคะเขาเข้ามาแล้วโอกาสที่เขาจะทำกรีนการ์ดได้จะหางานทำได้จะเปลี่ยนวีซ่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสำคัญกับชุมชนไทยที่มีแตกต่างออกไปก็คือเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วที่มีสสอเมริกันเชื้อสายไทยนะคะสสแทมมี่ดักเวิร์ธมาหาเสียงในตอนนั้นเนี่ยรู้สึกก่อความตื่นตัวให้กับชุมชนไทยในอเมริกามากว่าเออเราก็มีคนไทยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปีนี้นอกจากคนไทยจะได้ลุ้นว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่แล้วยังต้องช่วยกันลุ้นว่าพันโทหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ธสังกัดพรรคเดโมแครตที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐอิลลินอยมาแล้วถึง2สมัยจะสามารถคว้าชัยชนะในการชิงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาได้หรือไม่สวรักษ์จากวิวัฒนากุลไทย PBS รายงานจากกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาในกรณีของคุณแทมมี่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเธอมีแนวโน้มสูงนะคะที่ชนะการเลือกตั้งแล้วก็ได้เป็นสมาชิกสภาแล้วก็จะได้เป็นสมาชิกวุฒิสภานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดเข้ามานะคะจากคุณพินิจการตุลาชมค่ะเป็นผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยไปเกาะติดการเลือกตั้งอยู่ที่นครชิคาโกนะคะก็จะรายงานเข้ามาทางโทรศัพท์ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยผลเริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ร่วมกับ Ipsos ค่ะก็มีการคาดการณ์ร่วมกันนะคะคาดว่าผู้ที่จะชนะคือนางคลินตันและโอกาสนั้นสูงถึงร้อยละ90แล้วก็คาดไปถึงขั้นว่านางคลินตันนั้นอาจจะได้รับเสียงจากคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า Electoral College นะคะมากถึง303เสียงทั้งที่ถ้าใครได้เกิน270เสียงเนี่ยก็ถือว่าชนะไปแล้วแต่คลินตันเนี่ยเขากะว่าได้มากถึง303เสียงเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของโพเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างหลากหลายเพราะบางอันก็มองว่าคลินตันน่าจะชนะประมาณ268แต่ก็ยังประมาณไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างโดนัลด์ทรัมป์เองก็ถือว่าทำได้ดีกว่าที่คาดถึงแม้ว่าเขาจะออกมาพูดเมื่อเร็วๆนี้ก็ตามบอกว่าถ้าเกิดเขาแพ้การเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเงินที่ทุ่มทุนลงไปประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐในการหาเสียงครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการลงทุนที่สูญเปล่านะอันนี้เป็นคำพูดที่เขาเพิ่งพูดออกมาเมื่อก่อนหน้าที่จะเริ่มมีการปิดหีบเลือกตั้งนี่เองนะคะแล้วก็มองด้วยว่าการเลือกตั้งเหมือนเป็นการลงทุนสำหรับเขานะดังนั้นก็เลยไม่น่าแปลกใจนะคะที่จะมีคนมองโดนัลด์ทรัมป์ด้วยความไม่น่าเชื่อถือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงที่เขาหาเสียงนะคะจะได้รับคะแนนนิยมค่อนข้างมากส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นนักธุรกิจแล้วคนอเมริกันก็มองว่าเขาเป็นคนวงนอกวงการเมืองตอนนี้สถาบันการเมืองในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างที่จะถูกจับตาด้วยความไม่เชื่อถือไม่ไว้วางใจนะคะอาจจะเป็นด้วยความผิดพลาดหลายๆครั้งที่ผ่านมาการไปถือหางให้กับคนในวอลล์สตรีทการไปอุ้มคนในวอลล์สตรีทมากก็เลยทำให้มองว่าตอนนี้เนี่ยสถาบันการเมืองไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้วดังนั้นคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นคนนอกวงการเมืองอย่างโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยได้คะแนนนิยมค่อนข้างมากกระทั่งเบอร์นีแซนเดอร์ก็ขับเคี่ยวกับฮิลลารีคลินตันอยู่นานนะคะกว่าที่ฮิลลารีจะได้ขึ้นมาเป็นตัวแทนของเดโมแครตใช่ค่ะแล้วก็เตรียมที่จะชิงชัยกันในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะซึ่งคาดว่าช่วงเที่ยงน่าจะมีผลออกมาแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเคารพธงชาติแล้วกลับมาติดตามผลการเลือกตั้งกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับใครที่ยังจำภาพความยิ่งใหญ่ของละครเวทีพระมหาชนกได้นะคะเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังละครเวทีพระมหาชนกเวอร์ชั่นแรกนะคะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นผู้ตรวจบทละครเวทีด้วยพระองค์เองค่ะความประทับใจและความยากง่ายของผู้จัดจะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะค่ะและส่วนใครนะคะที่รู้สึกเศร้าเหงาหรือว่าท้อแท้ในชีวิตนะคะต้องตั้งใจดูช่วงนารีมีมาแชร์เลยค่ะเพราะเราได้เชิญดร.ป๊อปมาแนะนำวิธีเปลี่ยนความเหงาให้เป็นแรงสู้กับชีวิตค่ะ
และในช่วงครัวนารีนะคะครูเล็กสวรักษ์จะนำถั่วแดงจากโครงการหลวงมาทำเป็นเมนูปอเปี๊ยะทอดไส้ถั่วแดงอย่าลืมติดตามกันได้นะคะในรายการนารีกระจ่างค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทย